现在的 EDM。ตะกี้ชิวเลยว่ะคนจะไปสิงคโปร์วะไอ้ที่สองอะเออเห็นมันพิมพ์อังกฤษมาคนในนี่วะหมดมุดมาเล่นวะจะจับปิงบางไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันบอกว่าผมมันมีอะไรว่ามีตะเกียบการยิงเดชอะไรเนี่ยยิงก็ดูไม่ออกไอ้เหี้ยแม่งระเบียงต้ายิงโดนหัวไอ้บ่อยนะก็ลงมาอย่างเงี้ยจะนั่งแบบนึกออกป่ะในการท้อๆอย่างเงี้ยถ้าเรายิงโดนหัว 4-5 ตัวแม่งร้องแตกเลยมาแตกง่ายกับเซิร์ฟไทยป่ะสังเกตดูว่าไม่นะผมว่าแตกพอๆกันแหละแต่เซิร์ฟไทยผมไปเล่นฟาร์มมาแล้วแม่งเล่นไม่เข้าเลยไอ้เหี้ยเห็นตัวอยู่ตัวเดียวแม่งไปโดนอีก3ตัวที่อยู่หลังกำแพงนึกออกปะ MG4 อ่ะหัวแตก3หัวแล้วแม่งร้องแฮกเกอร์เลยแฮกเลยไอ้ห่าทางนี้เราไม่รู้ว่าเราเห็นตัวเห็นแค่ตัวเดียวที่มันหลบเข้าไปเข้าใจป่ะเราก็ยิงลากเข้าไปแล้วไม่รู้ปิงมาแล้วทนายตัวนี้ใช่สองพี่วิ่งระเบียงทำมาแล้วปามรู้สึกว่าเซิร์ฟไทยอ่ะเป็นไก่แม่งก็ยังเล่นเก่งกว่านี่เนาะสังเกตดูว่าเซิร์ฟไทยไก่แม่งยิงอัดตัวมันยิงเหนืออกเนี่ยประเด็นไอ้ยันนี่เซิร์ฟนี่มันอัดยิงอัดข้างล่างไงมันเลยไม่ค่อยเก็บนี่เซิร์ฟไทยยิงหนักหายไก่ไก่ไทยเก่งกว่านะเก่งที่หายไก่ไทยเก่งมากแต่เซิร์ฟเนี่ยบอกตามตรงเลยแม่งไก่เกินว่าจบแล้วสุดท้ายดีว่ะแล้วไอ้อย่างไก่เซิร์ฟไทยไม่เก็บตัวเลยครับขวาพี่บอกแล้วขวาที่ไม่ได้มีเหี้ยมันเก็บแม็กไ
เซิร์ฟไทยมันเซิร์ฟไทยมันเหมือนคนเล่นแค่ปืนมาเล่นแค่สองอ่ะมันเลยเทพไงเฮียแล้วตายเลยล่ะอ่ะแมงร้องกูวันทิศว่ะแมงร้องกูวันทิศแมงว่าอะไรวะโอ้มันโป้ใช่ไหมโป้มันจะยิงปุ๊บเดียวตายผมเล่นเอ็มโฟว่าไปอย่างแบบยิงหัวหนึ่งนัดแล้วไอ้เนี่ยอะไรไว้ยิงตัวอันนั้นมันจะร้องวันทีก็ไม่แปลกแต่ผมเล่นไอ้เนี่ยยิงสามหัวปุ๊บมันก็จะเหลือน้อยไงเลือดเหลือสิบหัวกลางๆเหลือสิบ